ันขึ้นได้แบบไม่ต้องมีการตรึงราคาหรือให้เอกชนเขาขึ้นได้ตามใจเลยจ้าประชาธิปไตยนั่งนินทาแต่คนทำงานนั่งนินทาคนทำงานนั่งนินทาคนที่ทำงานนะคะไอ้พวกที่ประชาธิปไตยทั้งสองฝั่งเนี่ยกูเห็นนะไอ้คนที่นินทาลุงพีกูเห็นนะสูพฤติกรรมเขาค่ะเธอนะเขาก็อวดอ้างสรรพคุณว่าโอ๊ยแก้ปัญหาน้ำมันมันแก้ไม่ยากหรอกมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ยากหรอกมันแก้ไม่ยากถ้าเราได้เป็นรัฐบาลถ้าเราได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานเราแก้ได้เราทำได้มันไม่ยากมันไม่ยากเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันพูดอย่างเงี้ยน่ะพอลุงตู่นะคะดันให้ลุงพีได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานนะคะแล้วลุงตู่ลุงพีก็เห็นว่าเขาเคยพูดไว้ว่ามันง่ายใช่ไหมก็เลยชวนเขามาช่วยอ่ะชวนเขามาช่วยไงเพราะว่าเขาอวดไงว่าเขาทำได้มันง่ายเขาทำได้มันง่ายก็เชิญเขามานะแต่เขาไม่มามึงคิดดูเขาไม่มา คะเขาอ้างว่าอยู่คนละพรรคกันเขาอ้างว่าเขาไม่ชอบท่านพีเขาก็เลยไม่มาช่วยนะคะพอไม่มาช่วยก็ไม่เป็นไรนะคะท่านพีก็เลยลุยเดี่ยวนะคะลุยเดี่ยวเข้ามาก็โอ้โหมาเห็นนะคะว่าปัญหาของกระทรวงพลังงานเป็นยังไงนะคะปัญหาของกระทรวงพลังงานคือนะคะกฎหมายนะคะกำหนดให้ราคาต้นทุนพลังงานเป็นความลับค่ะห้ามแพ่งพายออกไปค่ะห้ามแพ่งพายออกไปเป็นความลับจะต้องเป็นความลับราคาต้นทุนพลังงานจะต้องเป็นความลับเพราะฉะนั้นน่ะแม้รัฐมนตรีพลังงานก็ไม่มีสิทธิ์รู้พอลุงพีเข้าไปลุงพีเงอะหงายเงิบเลยมันได้เหรอแบบนี้มันได้เหรอมั้ยในเมื่อรัฐมนตรีพลังงานคือคนที่จะต้องมาดูแลควบคุมราคาพลังงานแต่รัฐมนตรีพลังงานไม่มีสิทธิ์รู้ราคาต้นทุนเฮ้ยเป็นแบบนี้มา51ปีแล้วหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงจอร์ดว้าวจอร์ดแล้วจะแก้ปัญหายังไงล่ะเอ้าก็หมายความว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีพลังงานก็ทำอะไรไม่ได้เลยสิเพราะกฎหมายบังคับว่ามันต้องเป็นความลับต้นทุนมันต้องเป็นความลับทำได้แค่เพียงเสนอไปในครม.บอกว่าราคาน้ำมันแพงก็ให้รัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศมาตรึงราคาอย่างนี้เหรอแบบนี้มันไม่ใช่ มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันอาจจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ในที่สุดมันก็จะทะลุหมายความว่าอะไรทะลุเป้าคะนี่กองทุนน้ำมันจะทะลุเป้าค่ะทะลุเป้าแล้วมันก็จะระเบิดค่ะถ้าเกิดรัฐบาลจะต้องเอาเงินภาษีประชาชนมาช่วยอุดหนุนมาช่วยตรึงราคามาช่วยจ่ายแทนเหมือนจ่ายคนละครึ่งตลอดเวลาแบบนี้โอ้โหรัฐบาลจะเป็นหนี้มหาศาลนี่เหมือนมาเลเซียค่ะมาเลเซียยกเลิกแล้วนะจ๊ะยกเลิกนะคะช่วยตรึงราคาน้ำมันนะคะยกเลิกให้ประชาชนจ่ายเองแล้วจ้าค่ะที่ทางการบอกว่ามาเลทำไมน้ำมันถูกมาเลทำไมน้ำมันถูกที่เขาถูกเพราะรัฐบาลเขาจ่ายให้ครึ่งจ้าไอ้ครึ่งเหมือนคนละครึ่งนะจ๊ะเหมือนคนละครึ่งจ้าถูกนะคะแต่รัฐบาลเขาต้องแบกหนี้สินจนตอนนี้เขาแบกไม่ไหวแล้วจนเขาก็เลยประกาศว่าไม่แบกอีกต่อไปแล้วซึ่งพอมันเกิดแบบนี้ซึ่งท่านพีท่านก็รู้ว่าปัญหาในอนาคตมันจะต้องลำบากแน่นอนแล้วด้วยความที่ลุงตู่ลุงพีเป็น DNA เดียวกันที่ทำงานแล้วไม่อยากให้เป็นภาระของคนที่จะมาทำงานต่อทำงานแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ในรุ่นของตัวเองในการทำหน้าที่ของตัวเองลุงพีก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ค่ะมันต้องรื้อกฎหมายไม่ได้ค่ะนะคะรัฐ
ฐมนตรีพลังงานเป็นคนที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลนะคะราคาพลังงานจะไม่รู้ราคาต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่มีกฎหมายให้อำนาจก็ร่างมันขึ้นมาซะเลยก็ร่างขึ้นมาซะเลยแล้วก็ร่างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครที่บอกว่าลุงฉันเนี่ยพูดไปอย่างนั้นแหละพูดเพื่อที่จะให้คนคิดว่าตัวเองทำงานพูดไปอย่างนั้นเนี่ยฉันจะบอกเธอให้นะว่าร่างกฎหมายนะคะที่บังคับให้ผู้ค้าจะต้องแจ้งต้นทุนราคาพลังงานเนี่ยนะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะจ๊ะเมื่อวันที่14นะคะมีนาคม2567นะคะแล้วก็บังคับใช้ไปแล้วนะคะวันที่15เมษายน2567นะคะซึ่งลุงตุ๋ยนะคะพอได้รู้ราคาต้นทุนพลังงานพอได้รู้ราคาต้นทุนน้ำมันที่เขาขายให้คนไทยจนถึงทุกวันนี้นะคะพอลุงตุ๋ยได้รู้เท่านั้นแหละโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพอลุงตุ๋ยรู้ต้นทุนเท่านั้นแหละลุงตุ๋ยถึงกับว่าโอ้โหทำไมถึงเอาเปรียบประชาชนอย่างนี้ทำไมผู้ค้าถึงได้เอาเปรียบประชาชนจังสิไอ้ราคาต้นทุนพลังงานเนี่ยมันแค่ครึ่งเลยนะคะต้นทุนของพลังงานมันแค่ครึ่งเลยราคาเนี่ยมันน้อยมากไม่แพงนะคะตามที่พวกคุณคิดนั่นแหละส้มแดงที่พวกคุณค่ะกันวิพากษ์วิจารณ์และคนไทยหลายคนที่บอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆน่ะต้นทุนมันไม่ได้แพงแต่ในประเทศไทยทำไมมันแพงกว่าคะทำไมมันแพงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ค้าเนี่ยบวกภาษีนะบวกภาษีเข้าไปนะคะบวกภาษีเทศบาลภาษีอะไรต่างๆนานาสรรพสามิตนะคะแล้วก็บวกค่าบริหารจัดการนะคะบวกค่าการขาดการตลาดอะไรของเขาแล้วยังมีอีกอย่างนึงที่เขาบวกเธอที่เขาบวกซึ่งมันไม่ควรบวกอย่างควรบวกอย่างยิ่งซึ่งบวกเข้าไปแล้วให้ประชาชนจ่ายเท่ากับว่าน้ำมันร้อยหนึ่งเนี่ยผู้ค้าน้ำมันเนี่ยได้กำไรเต็มๆคือภาษีอะไรแม่งผู้ค้าก็ไม่ต้องจ่ายนะคะภาษีอะไรท้องถิ่นท้องถิ่นอะไรผู้ค้าน้ำมันก็ไม่ต้องจ่ายขายได้ร้อยหนึ่งก็เข้ากระเป๋าผู้ค้าน้ำมันร้อยหนึ่งเลยซึ่งมันผิดกับประชาชนอย่างประชาชนเราทำงานเนี่ยเงินเดือนของเราก็ยังถูกหักใช่ไหมถูกหักส่งประกันสังคมถูกหักส่งค่านู่นค่านี่นะซึ่งเราก็ไม่ได้เงินเดือนเต็มร้อยใช่ไหม100เดือน100บาทเราไม่ได้เต็มร้อยแต่น้ำมันผู้ค้าน้ำมันน่ะเธอคือขายได้100ก็เข้ากระเป๋าผู้ค้า100เลยอ่ะเต็มส่วนค่าภาษีส่วนค่านู่นนี่นั่นให้ประชาชนจ่ายแล้วก็บวกเข้าไปในราคาน้ำมันเท่ากับให้ประชาชนจ่ายนี่คือสิ่งที่ท่านพีเห็นแล้วลุงพีเห็นแล้วลุงซีบอกว่าไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้จะมาเอาเปรียบประชาชนแบบนี้ไม่ได้นะคะท่านพีก็เลยนี่แหละนะคะก็จะต้องมีการหาวิธีการที่จะทำยังไงนะคะที่จะควบคุมนะคะแล้วก็จะกำลังร่างกฎหมายนี่แหละอะไรที่มีปัญหาต้องร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ให้ผู้ค้าเนี่ยคุณจะต้องเผาๆหน่อยนะในเรื่องของอันเอาเปรียบประชาชน ตอนนี้ก็ร่างอยู่นะจ๊ะร่างหลายอย่างเลยกฎหวยหลายอย่างเลยเพราะมันมีปัญหาที่กฎหมายไม่ให้อำนาจหลายอย่างแล้วก็อนุญาตให้เขาทำได้มันก็เลยทำให้เขาก็ทำได้ตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายไอ้พวกที่จะบอกว่าให้ใช้มาตรา44ไปจัดการพวกมึงอย่าเพ้อเจ้อพวกมึงอย่าปัญญาอ่อนมึงยังอยากได้รับการยอมรับจากสังคมโลกไหมมึงยังอยากให้มีคนมาลงทุนประเทศมึงไหมถ้าเขาทำถูกกฎหมายผู้ค้าเขาทำถูกกฎหมายนะแล้วมึงอยู่ดีๆมึงไปใช้มาตรา44นะไปบังคับให้เขารุ่นนี้นั่นใครจะอยากมาลงทุนกับมึงใครจะอยากมาทำอะไรกับประเทศมึงนะพวกมึงก็อย่าเพ้อเจ้อแล้วบอกว่าตัวเองต้องการประชาธิปไตยตัวเองต้องการประชาธิปไตยแต่ไอ้เรื่องน้ำมันค่าน้ำมันพวกมึงจะมาแก้ปัญหาโดยการไปใช้กฎหมายบังคับเขาโดยใช้มาตรา44โอ้ยไอ้พวกยังไงเนี่ยพวกมึงเนี่ยเอาแต่ใจนะพวกมึงเอาแต่ใจจริงๆเลยพวกมึงนะเอาพอมาพูดถึงเรื่องผู้ค้าน้ำมันเขาบวกหลายอย่างใช่ไหมเขาบวกหลายอย่างแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ลุงตุ๋ยก็สะดุดเ
ยจานสะดุดสะดุดอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าในหน้าค่าในหน้าสะดุดที่ค่าในหน้าอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ผู้ค้าน้ำมันเนี่ยบางทีเขาหาน้ำมันไม่ทันเขาก็ต้องไปหาคนเนี่ยที่มาช่วยหาน้ำมันให้เขาหรือเขาอาจจะอยากให้ผลประโยชน์คนที่หาน้ำมันให้เขาหรือเขาอยากที่จะลดภาษีทำให้เขาแบบทำให้เขาอาจจะเป็นตัวเลขที่ทำให้เขาต้องจ่ายภาษีน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปใช้วิธีการเอาค่าในหน้าก็มาบวกเข้ากับราคาน้ำมันอีกซึ่งปกติเนี่ยค่าในหน้าอย่างเช่นเราเป็นในหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่าในหน้าตรงนี้เนี่ยคนซื้อของอ่ะไม่ควรที่จะต้องไปรับผิดชอบในส่วนนี้ใช่ไหมคือผู้คนขายเนี่ยคุณจะมาอ้างว่าเนี่ยสินตัวเนี้ยขายเนี่ยเรามีค่าในหน้า 10% แล้วเราไปบวกค่าราคาของให้ประชาชนคนลูกค้าจ่ายเพิ่มขึ้น 10% น่ะมันถูกไหมมันไม่ถูกเมื่อคุณมีในหน้าคุณมีค่าในหน้าคือเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องความสะดวกของคุณคุณต้องการคนมาช่วยคุณต้องการอันนี้คุณก็ต้องจ่ายค่าในหน้าตรงนี้คุณก็ต้องจ่ายไม่ใช่คุณมาผลักภาระในค่าในหน้าตรงนี้ให้คนซื้อจ่ายซึ่งพอลุงตุ๋ยเห็นอย่างเงี้ยลุงตุ๋ยก็ฮู้มันไม่ได้มันไม่ได้นะคะมันไม่ได้เอาไปให้ผลักภาระให้ประชาชนขนาดนี้อะไรอย่างนี้ลุงตุ๋ยก็เลยนี่แหละนะคะก็ต้องนี่แหละไอ้ส่วนค่าในหน้าอะไรเนี่ยไม่ให้ไปบวกเพิ่มในราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ต้องนั่นแหละร่างกฎหมายเพื่อปิดช่องไม่ให้เขาทำอะไรที่เอาเปรียบประชาชนได้นะคะอันนี้คือในส่วนที่พอลุงตุ๋ยเข้าไปในกระทรวงพลังงานอะแล้วลุงตุ๋ยก็จะเจอปัญหาจะเจอต้นตอแล้วก็จะต้องใช้วิธีในการที่จะออกกฎหมายมาควบคุมนะมาควบคุมอันนี้คือในส่วนของกฎหมายนะซึ่งก็ทำอยู่ร่างอยู่นะคะก็ไม่นานมากหรอกเพราะว่าลุงตุ๋ยเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาเนาะเป็นนักกฎหมายเองเพราะฉะนั้นในเรื่องร่างกฎหมายเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกอะไรถ้าเป็นรัฐมนตรีคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นนักกฎหมายอะเนาะเขาอะอาจจะเป็นรัฐมนตรีที่รู้ปัญหาแต่เขาร่างกฎหมายไม่เป็นเขาร่างกฎหมายไม่เป็นการร่างของเขาเนี่ยมันก็จะต้องคุยกับนักกฎหมายแล้วก็เอาปัญหาบางทีมันนานมันช้าแต่สำหรับลุงตุ๋ยคือลุงตุ๋ยเป็นคนรู้ปัญหาเองแล้วก็เป็นคนเขียนกฎหมายร่างกฎหมายเองเพราะฉะนั้นลุงตุ๋ยจะเป็นอะไรที่ก็จะทำง่ายกว่าคนอื่นทำได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าคนอื่นนะคะซึ่งก็เสร็จแล้วน่ะไอ้พรบที่บังคับให้ผู้ค้าจะต้องแจ้งต้นทุนเนี่ยนะคะก็คือใช้เวลาทำแล้วก็ร่างอยู่แค่ประมาณ5เดือนหรือ6เอ้ยไม่ใช่ประกาศใช้เนี่ยประกาศใช้ประมาณประกาศใช้เมื่อก็ประมาณแค่6เดือนอะ5เดือน6เดือนเสร็จประกาศใช้เรียบร้อยก็คือไม่นานนะคะไม่นานในเรื่องของการร่างกฎหมายนะไม่นานนะคะแต่ไอ้เรื่องของการทำงานอะเราไม่กังวลว่าลุงตุ๋ยทำได้หรือทำไม่ได้เพราะมั่นใจว่าทำได้แน่นอนขนาดคดีโฮปเวลที่แพ้นะคะที่เราแพ้ไปแล้วยังสามารถรื้อขึ้นมาชนะได้แต่แม่ติ้วก็กลัวว่าเขาจะถูกขัดแข้งขัดขาจากไอ้พวกไม่พำมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำไอ้พวกที่มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่ทำจริงเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พยายามที่จะเอาเรื่องค่าพลังงานแพงตอนนี้น้ำมันแพงไฟฟ้าแพงตอนนี้นะคะให้ประชาชนไปโจมตีทำให้ท่านพีจะได้ไม่ต้องเป็นในไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานต่อไปแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะทำการต่อได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเรากลัวสิ่งที่พวกเรากลัวเนี่ยไม่ได้กลัวว่าท่านพีจะทำได้หรือไม่ได้เพราะเรามั่นใจเชื่อมั่นว่าท่านทำได้แต่ที่เรากลัวคือเรากลัวการเมืองเธอเรากลัวการเมืองเรากลัวไอ้พวกที่ดีแต่พูดแต่ทำไม่เป็นพอทำจริงแล้วทำไม่ได้ไม่เคยทำเลยดีแต่พูดเรากลัวพวกนั้นมากกว่าแล้วเรากลัวว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจะไปหลงเชื่อไอ้พวกที่ดีแต่พูดอย่างนี้แล้วก็มาทำลายผลประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองจะได้แล้วก็มาทำลาย
ตัวเองอ่ะเรากลัวว่าเรากลัวว่าจะมีประชาชนที่ไปหลงเชื่อไอ้พวกที่ดีแต่พูดแล้วไปสนับสนุนเขาให้เขาขัดแข้งขัดขาลุงตู่เอ้ยลุงตุ๋ยทำให้ลุงตุ๋ยทำไม่ได้ทำต่อเหมือนอย่างที่ลุงตู่โดนเรากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเรากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นที่เรากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำสองเพื่อเดินเข้าใจไหมพวกเราก็เลยต้องทำตัวเป็นด้อมพีรพันธ์เลยอ่ะเราต้องเชียร์ลุงตุ๋ยเลยอ่ะเพื่ออันนี้พวกเราไม่ได้เชียร์เพื่อตัวพวกเราเองนะแต่เราเชียร์เพื่อทุกคนนะเราเชียร์เพื่อทุกคนเลยเพราะว่าถ้าลุงตุ๋ยทำตรงนี้สำเร็จนะก็คือทุกคนได้ประโยชน์นะเราจะได้น้ำมันที่ถูกลงนะคะน้ำมันที่ถูกลงแล้วลุงตุ๋ยจะทำแบบไม่ใช่แค่ถูกลงแค่บาท2บาทคือจะต้องถูกลงแบบให้เป็นธรรมที่สุดแล้วให้ประชาชนอยู่ได้แล้วก็สามารถผลักดันเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยคือพักการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะคือไม่ได้ช่วยลดแค่บาท2บาทไม่กี่สตางค์ซึ่งตรงนี้ลุงพีก็คิดแบบระยะยาวคิดแบบโครงการใหญ่ๆนะคะซึ่งแมทติวก็เห็นว่ามันทำได้มันไม่ได้ยากเท่าคดีโฮปเวลจริงๆการร่างกฎหมายของท่านลุงพีน่ะการทำตรงนี้แก้ไขปัญหาพลังงานน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่าคดีโฮปเวลเธอไม่ได้ยากเท่าคดีโฮปเวลแต่มันยากตรงที่มันจะมีคนที่เสียผลประโยชน์มาขัดขวางมันจะยากตรงเรื่องการเกมการเมืองนี่แหละที่ไปคนที่เลือกส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบลุงตุ๋ยเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ชอบลุงตู่เรากลัวว่ามันจะถูกขัดขวางจากตรงนี้นะคะถูกขัดขวางจากตรงนี้ซึ่งทำไมพวกเราต้องมาพูดเพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของพวกเรามันคือผลประโยชน์ของคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นสีไหนสีอะไรต่างๆนานาคือถ้าน้ำมันมันถูกลงแล้วยั่งยืนนะคะยั่งยืนนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องของค่าพลังงานค่าอุปโภคบริโภคทุกอย่างก็จะถูกลงด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะส่งเสริมภาคการลงทุนนะคะให้มีคนอยากมาลงทุนเพิ่มขึ้นสร้างรายได้ให้ประเทศแบบยั่งยืนสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานเราได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญจนเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้จากเมื่อก่อนที่เราเป็นสลิ่มที่เราบอกไม่เอานักการเมืองจากเมื่อก่อนที่เราเป็นสลิ่มเราอยากปกป้องสถาบันอย่างเดียวเราอยากอยู่เคียงข้างสถาบันอย่างเดียวเวลาสถาบันมีภัยเราถึงจะออกมาเวลาที่มีใครจะล่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันเราถึงจะออกมาแต่ถ้าเป็นเรื่องนักการเมืองเราไม่เคยออกมาพูดเราไม่เคยออกมาเชียร์อะไรออกหน้าออกตาแต่พอเรารู้ว่าประเทศเราเนี่ยนะคะการบริหารประเทศอยู่ที่นักการเมืองนะคะแม้แต่กฎหมายนะคะที่จะคุ้มครองปกป้องสถาบันก็อยู่ที่นักการเมืองนะคะนักการเมืองเป็นคนร่างกฎหมายเป็นคนบริหารเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้แม่ติ้วรู้สึกว่าในเมื่อเราบอกว่าเรารักชาติเรารักพระมหากษัตริย์เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราคือเราจะต้องไม่เป็นกลางเราจะต้องไม่อยู่เฉยๆเราจะต้องออกมาเราจะต้องพูดแล้วเราจะต้องสนับสนุนคนดีเราจะอยู่ตรงกลางแล้วปล่อยให้คนดีถูกคนไม่ดีรุมแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยนะคะเพื่อตัวเราเองนั่นแหละเพื่อประเทศชาติเราเองไม่ได้ช่วยเพื่อใครนะไม่ได้ช่วยเพื่อใครซึ่งสิ่งที่แมทธิวเห็นนะว่าคือมันเป็นความหวังนะคะความหวังมากๆคือจากการที่แค่แก้กฎหมายจากการที่ผ่านกฎหมายนะคะและประกาศใช้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลทำให้ประชาชนได้ประโยชน์นะคะนี่ยังไม่รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์นะคะอันนี้แค่ในส่วนของสิ่งที่ลุงตุ๋ยจะทำหรือลดปลดสร้างนะคะหรือลดปลดสร้างเนี่ยนะคะพอลุงตุ๋ยเข้าไปเห็นตรงนี้แล้วอะลุงตุ๋ยก็คิดว่าวิธีการแก้น้ำมันแก้ปัญหาราคาน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ใช้น้ำมันแก้ปัญหานะคะน้ำมันใช้น้ำมันแก้ปัญหาน้ำมันที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาโดยการเอาเงินมาแก้ปัญหาน้ำมันหมายความว่าอะไรเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาอุดมาตรึงราคามาช่วยจ่ายนะคะลิตรละ5บาทลิตรละ7บาทลิตรละ6บาทอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเอาเงินภาษีของประชาชนมาช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันซึ่งลุงตุ๋ยมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนนะคะพอเราเป็นหนี้เพิ่มขึ้นผลสุดท้ายประชาชนก็เป็นหนี้อยู่ดีลุงตุ๋ยก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าจะแก้ให้แบบให้ถ้าแก้ให้แบบให้ยั
งยืนนะคะที่สุดมันก็ต้องใช้วิธีการแก้โดยใช้น้ำมันมาแก้ปัญหาน้ำมันซึ่งลุงตุ๋ยก็เลยมีความคิดเพิ่มมากขึ้นก็คือจะต้องนะคะอนุญาตให้มีการขายน้ำมันเสรีนะคะให้มีการขายน้ำมันเสรีซึ่งก็มีประเทศจีนนะคะบริษัทซิโนเปกเนาะก็มาซื้อกิจการของซัสโก้นะคะก็จากประเทศจีนนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็เปิดสาขาแรกที่รัชดานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะขยายทั่วประเทศเนี่ยค่ะ100สาขานะคะ100สาขาแล้วก็อาจจะมีน้ำมันของประเทศอื่นเข้ามาลุงตุ๋ยก็เลยบอกต้องใช้ปัญหาการแก้ปัญหาพลังงานต้องใช้พลังงานในการแก้ปัญหาก็คือทำให้น้ำมันมันมีเยอะทำให้มันมีเยอะของมันมีเยอะคือหลักการง่ายๆก็คืออุปสงค์อุปทานใช่ไหมก็คือถ้าสินค้าของมันมีเยอะราคามันก็ลงเองโดยอัตโนมัติโดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปบังคับคนขายว่าคุณจะต้องลดราคาคุณจะต้องลดราคาคือราคามันจะลงเองโดยธรรมชาติของมันซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นการวิธีการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดที่ไม่ทำให้รัฐบาลกับผู้ค้าน้ำมันจะต้องมาทะเลาะกันจะต้องมามีปัญหากันในการปะทะแบบบังคับอย่างนั้นนะเนาะแต่มันเป็นการเป็นการที่ขัดผลประโยชน์แบบอ้อมๆก็คือทำให้น้ำมันมันมีเพิ่มขึ้นนะทำให้น้ำมันมันมีเพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนมันอาจจะมีไม่กี่เจ้าผูกขาดไม่กี่เจ้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อยากเขาก็นัดกันขายแพงแต่ถ้าเปิดโอกาสให้มีน้ำมันเสรีนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเอามาขายนะคะหรือว่าอนุญาตให้คนไทยเองนี่แหละสามารถผลิตน้ำมันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถผลิตน้ำมันใช้เองได้อะไรเงี้ยก็ออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนก็สามารถเข้าถึงน้ำมันราคาถูกได้ง่ายนะคะได้ง่ายอย่างเช่นรถบรรทุกนะคะที่เขาไปประท้วงที่ทำเนียบกันตอนนี้นะคะลุงตุ๋ยก็คิดว่าอย่างสมาคมรถบรรทุกเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาสามารถที่จะหาซื้อน้ำมันจากแหล่งอื่นจากประเทศอื่นนะคะที่ราคาถูกได้ก็ควรที่จะมีกฎหมายอนุญาตให้เขาไปซื้อได้คือเขาอาจจะรวมกันพวกสมาคมรถบรรทุกอ่ะเขาอาจจะรวมกันนะคะในการที่จะรวมตัวกันเพื่อไปซื้อน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไปซื้อน้ำมันจากที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันราคาถูกอ่ะซึ่งลุงตุ๋ยก็คิดว่าควรที่จะอนุญาตให้เขาเพราะว่ามันคือต้นทุนที่เขาจะลดลงได้มันก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลุงตุ๋ยเขาก็มองทุกด้านเลยไม่ว่าจะใครมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็อันดับแรกคือต้องแก้กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ก่อนนะคะอนุญาตให้ทำได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนรถบรรทุกก็แม่เตี้ยก็ฝากให้คุณช่วยสนับสนุนลุงพีนะคะช่วยสนับสนุนลุงพีเพราะว่าลุงพีก็คิดถึงพวกคุณนะคะเห็นความเดือดร้อนของพวกคุณเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็หาวิธีการช่วยนะคะหาวิธีการช่วยนะคะอาจจะนี่แหละก็จะต้องแก้กฎหมายอนุญาตให้พวกคุณอาจจะแนะนำให้พวกคุณเนี่ยรวมกันนะคะเป็นสมาคมรถบรรทุกสมาคมอะไรแล้วพวกคุณก็ไปหาซื้อน้ำมันในราคาถูกเข้ามาใช้กับพวกคุณอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเกษตรกรเนี่ยลุงตุ๋ยก็ไม่ทิ้งเกษตรกรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยก็มีโครงการของน้ำมันสีเขียวนะคะที่น้ำมันที่ใช้ในการเกษตรนะคะซึ่งก็ติดต่อครูน้อยนะคะครูน้อยซึ่งเป็นคนที่ผลิตน้ำมันจากยางพาราจากวัสดุเหลือใช้อาหารเหลือใช้อะไรต่างๆที่เขาเอามาทำน้ำมันนะคะซึ่งต้นทุนการผลิตอยู่ที่4บาทลิตรละ4บาทเท่านั้นพอลุงพีเห็นลุงพีก็เลยไปหาครูน้อยที่สกลนครเลยนะคะแล้วก็ให้ครูน้อยแนะนำอะไรหลักการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ท่านพีก็เลยให้ครูน้อยเป็นคนจัดการเป็นธุระจัดการในเรื่องของเครื่องที่จะผลิตน้ำมันนะคะว่าเฮ้ยมันต้นทุนเท่าไหร่มันเป็นอะไรบ้างแล้วก็น้ำมันที่ได้มันมีคุณภาพมาตรฐานยังไงให้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ไปตรวจคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช็คให้เรียบร้อยให้แบบว่าให้มันพร้อมใช้พร้อมทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีนโยบายเพื่อเกษตรกรนะคะอาจจะมีการสนับสนุนเงินในการที่หรือสนับสนุนเครื่องผลิตน้ำมันสีเขียวซึ่งก็อาจจะให้หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเครื่องหนึ่งก็ราคาไม่เท่าไหร่นะคะเครื่องหนึ่งราคาไม่เท่าไหร่ในการอันนี้ก็จะช่วยเกษตรกรได้นะคะก็สำหรับใครที่เป็นเกษตรกรนะคะก็มีเครื่องสูบน้ำรถคูโบต้ารถอะไรที่ใช้ในการเกษตรนะคะ
นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ได้ก็จะเป็นผลดีกับเกษตรกรนะคะอย่างแม่ติ้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเติมน้ำมันนะคะลิตรละเกือบ50นะคะเบนซินนะคะลิตรละเกือบ50ในการสูบน้ำตอนนี้นะคะซึ่งโอ้โหแล้วถ้าเกิดมันต้นทุนมันเหลือแค่ลิตรละ40อ่ะพวกเธอแล้วโอ้โหถ้าลุงตุ๋ยช่วยได้เนี่ยเกษตรกรจะอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คือจะค่าไถค่าไถค่าเก็บเกี่ยวค่ารถไถค่าอะไรเนี่ยจะถูกลงเยอะมากนะคะถูกลงเยอะมากอันนี้ก็คือให้กำลังใจลุงตุ๋ยนะคะให้กำลังใจลุงตุ๋ยคือลุงตุ๋ยมาทำงานยังไม่ถึงปีนะคะแต่ความคืบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันคืบหน้าเยอะมากมันคืบหน้าเยอะมากจริงๆเลยอ่ะอันนี้คือในเรื่องของการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนะเธอแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เข้ามาแล้วก็รีบจัดการเลยนะคะรีบจัดการเลยนะคะอย่างเสื้อแดงเสื้อส้มเขาแล้วก็พวกที่ชอบไม่ช่วยไม่ทำอะไรแต่คอยวิจารณ์อย่างเดียวเขาก็บอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกถ้าทำได้ทำไม8-9ปีอยู่กับลุงตู่มาตั้งเท่าไหร่แต่ท่านพีมาอยู่กับลุงตู่ได้ไม่นานนะเพิ่งจะมาช่วยลุงตู่ได้ไม่นานนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านพีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะรู้ข้อมูลในกระทรวงพลังงานเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องที่กฎหมายไม่ให้เปิดเผยต้นทุนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะก็ยังไม่รู้เพิ่งจะมารู้นะเพิ่งจะมารู้ตอนเป็นรัฐมนตรีซึ่งตอนแรกที่ลุงตุ๋ยเข้ามาบริหารเข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานอ่ะลุงตุ๋ยอ่ะก็บอกเขาว่าให้แจ้งต้นทุนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็สั่งไปที่ผู้ค้าใช่ไหมบอกอยากรู้ต้นทุนอ่ะอยากรู้ต้นทุนแต่ผู้ค้าเขาไม่ให้ผู้ค้าน้ำมันเขาไม่ให้เขาบอกว่ากฎหมายเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่ให้บอกนะกฎหมายให้อำนาจเราว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่บอกคุณพอลุงตุ๋ยก็เลยไปขอความก็คือไปหาเลยอ่ะบอกว่าอยากได้ต้นทุนขอความร่วมมือแต่เขาก็ไม่ให้ในเมื่อเขาไม่ให้ลุงตุ๋ยก็เลยร่างกฎหมายขึ้นมาเลยร่างกฎหมายกดขึ้นมาเลยบังคับให้เขาเนี่ยจะต้องแจ้งต้นทุนนะจะต้องแจ้งต้นทุนซึ่งประกาศไปแล้วนะกฎหมายนี้นะคะซึ่งลุงตุ๋ยไม่เคยค่ะไม่เคยยอมแพ้นะคะไม่เคยทิ้งปัญหานะคะไม่เคยทิ้งปัญหาคุณดูคดีโฮปเวลนะคะเปรียบเทียบคดีโฮปเวลนะคะแพ้ไปแล้วนะคะแพ้ไปแล้วนะคะแต่สู้จนชนะศาลฎีกาพิพากษาให้รัฐบาลไทยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีโฮปเวลเขาเรียกว่าค่าโง่โฮปเวล 24,000 ล้านยังไม่รวมดอกเบี้ยนะคะแพ้ไปแล้วค่ะศาลฎีกาเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะต่อสู้ในเรื่องเดิมได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปสู้ในเรื่องเดิมก็จะกลายเป็นฟ้องซ้ำนะกลายเป็นฟ้องซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยศาลยกฟ้องแน่นอนแต่ลุงพีก็ไปสู้ในเรื่องอื่นนะคะไปลื้อคดีแล้วก็สู้ในเรื่องอื่นจนทำให้เราพลิกชนะประเทศไทยพลิกขึ้นมาชนะนะคะแล้วเราก็เซฟเงินได้เกือบ 30,000 ล้านรวมดอกเบี้ยในคดีโฮปเวลนะคะซึ่งคดีนี้ต่อสู้กันยาวนานมากนะคะต่อสู้กันยาวนานมากแต่ลุงตุ๋ยก็ไม่เคยย่อท้อนะคะแล้วก็เหมือนฟ้าส่งลุงตุ๋ยมาเพราะว่าอะไรในคดีโฮปเวลเนี่ยลุงตุ๋ยเคยทำมาก่อนที่จะเป็นรัฐบาลลุงตู่อ่ะเคยทำมาระยะหนึ่งแล้วแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเลิกไปก่อนเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำประเทศไม่ได้รับการสนับสนุนมันก็เลยทำให้ลุงตุ๋ยเลิกไปนะเลิกไปแล้วพอลุงตู่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วลุงตู่อ่ะเรียกท่านมาช่วยลุงตู่เรียกท่านมาช่วยแล้วก็เลยมีนายกที่ชื่อลุงตู่ที่ไฟเขียวให้ลุงตุ๋ยทำได้เต็มที่มันก็เลยทำให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่แล้วก็ชนะได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนจากผู้นำประเทศนะคะจากผู้นำประเทศแม่ติ้วถึงบอกว่าการที่คนเราอ่ะจะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะนะคนดีหรือไม่ดีอ่ะนะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำด้วยนะคะถ้าเรามีผู้นำคอยสนับสนุนผู้นำคอยช่วยคนดีก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ทุกวันคนมีความสามารถก็มีโอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเราเสียลุงตู่ไปแล้วเรายังไงแล้วอ่ะเราก็อยากให้เรามีคนที่ทำงานจริงสู้กับปัญหาจริงๆมาแทนลุงตู่ซึ่งเราก็เลยเชียร์ลุงตุ๋ย
เราก็เลยเชียร์ลุงตุ๋ยอะพวกเธออันนี้คือเรื่องอันนี้คือเรื่องที่ลุงตุ๋ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพลังงานที่เอกชนไม่ใช่เอกชนผู้ค้าน้ำมันขึ้นราคาแบบนี้นะคะก็ลุงตุ๋ยก็เห็นปัญหาว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมก็จะแก้กฎหมายให้มันเป็นธรรมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการขึ้นราคาน้ำมันรายวันนะการขึ้นราคาน้ำมันรายวันลุงตุ๋ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเหมือนกันเพราะอะไรเวลาผู้ค้าน้ำมันเขานำเข้าน้ำมันมาเนี่ยเขาจะนำเข้ามาแบบเป็นล็อตแล้วอยู่ได้เป็นเดือนใช่ไหมเขาสั่งมาแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนสั่งมาแล้วอยู่ได้เป็นเดือนผู้ค้าน้ำมันเขาไม่ได้สั่งมาทุกวันเหมือนอย่างที่เราขายของเนาะถ้าเราขายของเนี่ยเราซื้อทุนทุกวันนะเราซื้อมาแล้วเราลงทุนแล้วเราก็ขายเราก็บวกวันไหนของราคาขึ้นแล้วก็บวกทุกวันนะคะบวกขึ้นทุกวันได้แต่กรณีของน้ำมันเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยเขาสั่งมาเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ค้าน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยนะคะขึ้นราคาตามราคาตลาดโลกขึ้นทุกวันแบบนี้ลุงตุ๋ยก็ระบอกมันไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนเพราะต้นทุนของคุณน่ะมีต้นทุนเดียวทั้งเดือนคุณซื้อมาต้นทุนเดียวแล้วคุณจะมาขึ้นราคาน้ำมันทุกวันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับประชาชนซึ่งลุงตุ๋ยก็เลยแก้กฎหมายเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่ใช่แก้ก็คือร่างกฎหมายขึ้นมาเหมือนกันบังคับให้ผู้ค้าน้ำมันนะคะคุณจะขึ้นราคาน้ำมันได้แค่เดือนละครั้งขึ้นราคาน้ำมันได้แค่เดือนละครั้งตามที่คุณนำเข้ามาคุณนำเข้ามาเดือนละครั้งคุณนำเข้ามาตุนเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นน้ำมันของคุณที่จะขึ้นราคาถ้าราคาตลาดโลกขึ้นคุณก็ต้องขึ้นได้แค่เดือนละครั้งคุณจะมาขึ้นเหมือนตลาดหุ้นคุณจะมาขึ้นทุกวันแบบนี้ไม่ได้มันไม่เป็นธรรมกับประชาชนซึ่งตรงนี้ลุงตุ๋ยก็ร่างกฎหมายอยู่นะคะร่างกฎหมายคือละเอียดยิบย่อยเรื่องละเอียดยิบย่อยลุงตุ๋ยก็ทำนะคะละเอียดยิบย่อยเพื่อผลประโยชน์นิดๆหน่อยๆที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ลุงตุ๋ยก็ทำนะคะละเอียดมากเธอละเอียดมากดีมากก็คือแบบเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยเธอเป็นผู้ดีมากละเอียดมากนะคะด้วยความที่ต้นตระกูลก็เป็นลูกเจ้าพญานาหมื่นนะคะก็ไอ้เรื่องตำแหน่งไอ้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์นะคะไม่ได้อยากได้หรอกค่ะแต่ที่อยากทำก็คืออยากช่วยประชาชนจริงๆอยากแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆอยากแก้ปัญหาให้ประเทศชาติจริงๆนะคือไม่ได้เข้ามาเพื่ออยากมีอำนาจอยากมีอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็รวยอยู่แล้วต้นตระกูลเขาก็มีอำนาจมีบารมีมีศักดิ์มีสีอยู่แล้วเนาะเขาไม่จำเป็นต้องอยากผลักดันตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกเพื่อยกระดับฐานะตัวเองหรอกนะเพราะว่าเขาเป็นสลิ่มไงลุงตุ๋ยก็เป็นสลิ่มปกป้องพระมหากษัตริย์รักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขามีแค่นี้เขาพองเพียงพอแล้วเขาไม่มักโลภเขาไม่มักโลภหรอกเธอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้ในเรื่องซื่อสัตย์สุจริตอีกอย่างนึงสำคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดซื่อสัตย์สุจริตนะสำหรับลุงตุ๋ยนะฉันขออนุญาตนะฉันขออนุญาตนำเสนอเลยเพราะว่าคนอื่นนะดีแต่ปากคนอื่นดีแต่พูดไปอย่างนั้นแหละนะเข้ามาจะลดทันทีน้ำมันเข้ามาจะลดทันทีน้ำมันไอ้พวกวัตกรรมอย่าไปฟังเยอะนะเพราะฉะนั้นเรามาดูคนที่ทำงานเรามาเชียร์คนที่ทำงานเต็มที่ไม่พูดดีกว่าเข้าใจเปล่าเธอเข้าใจเปล่าคะ